بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะในอื่นใดขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบปะพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นคิวนะฮะนะครับที่นี่ก็จะเป็นมาตรฐานผมไปใช้โมเดลตรงนี้นะไปพูดที่อื่นนะฮะบอกว่าทางของมัสยิดที่นี่นะครับที่เราเรียกกันติดปากว่ามัสยิดคูยาเนี่ยก็จะมีการบรรยายนะครับทุกวันอาทิตย์เลยทุกวันศุกร์เลยนะครับแล้วก็บรรยายในมัสยิดด้วยก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าช่วงที่มีจัดงานเห็นไหมคนจะมาให้การสนับสนุนเยอะมากเพราะว่าที่นี่นั้นได้ทำเรื่องราวของศาสนาอย่างจริงจังและก็อย่างต่อเนื่องนะครับทุกสุขเลยใช่ไหมฮะนะฮะทุกสุขเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ที่เราต้องอนุรักษ์ตรงนี้ไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ค่อยได้บรรยายกันในมัสยิดมากนักนะครับเราส่วนใหญ่ก็บรรยายเป็นอาคารอเนกประสงค์แต่ว่าตรงนี้นะครับเราก็ถือว่าการบรรยายการบรรยายของศาสนานะครับที่เราทำอยู่นะครับก็ควรที่จะเป็นการบรรยายในมัสยิดนะครับถ้าเรามีความสามารถนะครับแต่ว่าด้วยกับพวกเราเนาะหลังด้วยนะฮะพออายุเยอะแล้วก็นะฮะเราก็ค่อยเรียกเก็บทีละอย่างสองอย่างนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับได้พูดเรื่องของใกล้ตัวที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็เตรียมเรื่องของกุรบันด้วยนะครับนะกุรบันด้วยถ้าเกิดมีคำถามผมใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วก็จะตอบคำถามอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับในหลักการของอิสลามเราเนี่ยเรามีวันรื่นเริงแค่2วันเท่านั้นนะครับไม่มีวันอื่นนะครับในอิสลามไม่มีวันพ่อวันแม่วันเด็กวันผู้สูงอายุวันครอบครัวแล้วก็ล่าสุดนี่ผมเพิ่งเห็นนะวันบุคคลที่เจ้าเนื้ออะไรวันคนอ้วนวันคนอ้วนแห่งชาตินะครับคือเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันพิเศษใดๆเว้นแต่2วันเท่านั้นคือวันอีดินฟิตรีและก็อีดินอัฎฮาฉะนั้นเราจะได้เกิดความเข้าใจตรงนี้ว่าในพื้นฐานในอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้เรานี่นะครับเฉลิมฉลองเว้นแต่2วันนี้เท่านั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอพยพนะครับจากมักกะไปยังมะดีนะห์ก็ปรากฏว่าเห็นชาวมะดีนะห์เนี่ยเขาเฉลิมฉลองกันนบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้ทดแทนวันที่ดีกว่าวันที่พวกท่านทั้งหลายกำลังเฉลิมฉลองกันอยู่นี้นั่นก็คือวันอีดินฟิตรีแล้วก็อีดินอัฎฮาฉะนั้นวันอีดินอัฎฮาคือวันที่เราแสดงความรื่นเริงแสดงความยิ่งใหญ่แสดงความนอบน้อมและที่สำคัญเราสามารถที่จะมีความสุขมีความรื่นเริงได้ตราบเท่าที่สิ่งนั้นไม่ผิดหลักการของศาสนาท่านหญิงไอชาเล่าให้ฟังว่าวันอีดฉันเคยนะครับดูการลำหอกลำดาบของฮาบาชีคนผิวสีแต่ยืนหลังนบียืนข้างหลังนบีคือยืนผ่าเขาเรียกไงยืนผ่านบ่าอุลามาก็เลยเอาฮุกมนี้มาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถดูการละเล่นของผู้ชายได้ด้วยกับหะดีษบทนี้แต่ถ้าหากว่าผู้ชายจะดูผู้หญิงละเล่นที่บาอาเกนบาเล็กแล้วอันนี้ไม่อนุญาตยกเว้นว่ามุสลิมะเขาจะเล่นของเขาด้วยกันแสดงอะไรของเขาด้วยกันแต่ในกรณีของผู้ชายแสดงลำหอกลำดาบในวันอีดท่านหญิงไอชาก็ดูผ่านบ่าของท่านรอซูลหะดีษบทนี้มีหลายนัยยะหนึ่งในหลายนัยยะก็คือว่าให้มีการเฉลิมฉลองให้มีความสุขตราบเท่าที่วันอีดนั้นนะครับตราบเท่าที่ในวันอีดนั้นเราไม่ทำสิ่งฮารอมหรือสิ่งที่ขัดหลักการของศาสนาไม่ใช่ว่าถึงวันอีดแล้วเราเอาลิเกฮูลูมาเล่น
เดี๋ยวเล่นเกมฮูลูเราเล่นได้ปะดูได้ปะตกมือเนี่ยเออเอาก่อนเล่นได้ปะก่อนได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะ TikTok TikTok เพราะมีเครื่องดนตรีการร้องนาชีดการร้องนาชีดหรืออาจเราเรียกว่าร้องนาเสพเนี่ยเรื่องของกราบกรเนี่ยเราร้องได้แต่ถ้ามีดนตรีเข้ามานี่ไม่ได้แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพูดได้ร้องฮัมได้แต่ถ้ามีดนตรีเข้ามาประกอบฮารอมลายากูนานามินอุมมาตีนะครับอิหม่ามบุคอรีบันทึกนะครับจะปรากฏจากประชาชาติของฉันอักว่ามุมกลุ่มต่างๆยัสตาฮิลลูนะเขาจะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งฮาลาลอัลฮิรอวัลฮารีรอวัลคอมรอวัลมาอาซิดคือซินาความหมายของผู้ชายเครื่องสิ่งมึนเมาและมาอาซิฟเครื่องดนตรียัสตาฮิลลูนะทำให้เป็นสิ่งที่ฮาลาลทำให้เป็นสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยนบีบอกว่าใครอุมมาตีประชาชาติของฉันนั่นแหละจะทำให้สี่ประการเนี่ยเป็นที่ฮาลาลแต่มันฮาลาลไหมครับไม่ฮาลาลไม่ฮาลาลฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันฮารอมไม่สามารถเอามาเล่นได้ในวันอีดของเราเฉพาะอย่างยิ่งอีดทั้งสองอันนี้พี่น้องเข้าใจแล้วนะวันอีดคือวันรุ่งเรืองของเรานะเต็มที่เลยวันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอีดินอัดฮาเพราะวันอีดินอัดฮาเนี่ยมันไปเกี่ยวเนื่องกับชาวฮุจญะฮ์ที่เขาไปประกอบพิธีฮัจญ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับในประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับบอกว่าท่านรอซูลได้บอกว่ายามูอารอฟะตะวะยามุนนะฮรีวันอารอฟะแล้วก็วันนะฮรคือวันเชือดไอยามุตัชริกและอีก3วันวันอีดินฟิตรีขอโทษอีดินอัฎฮาแล้วก็อีก3วันไอยามุตัชริก11 12 13เอาใหม่วันอารอฟะห์คือวันที่9ซุลฮิจญะห์ซึ่งมันไปสอดคล้องกับชาวฮุจญะฮ์ไปพำนักที่ทุ่งอารอฟะห์อันนั้นเขาเรียกวันอารอฟะห์นะครับยามูอารอฟะห์พอหลังจากวันอารอฟะห์เสร็จแล้วก็เป็นยามุนนะฮรีก็คือวันที่10มุฮัรรอม10ซุลฮิจญะห์พอหลังจากนั้นไอยามุตัชริกอีก3วันก็คือวัน11 12แล้วก็13อ้าวแสดงว่าวันอีดจริงๆเนี่ยวันอีดินอัฎฮาเนี่ยคือวันอีดอีก3วันคือวันที่อนุญาตให้เชือดกุรบานฉะนั้นอีดจริงๆของเราเนี่ย4วันนะครับอายามุตัชริก11 12 13วันที่ศาสนาอนุญาตให้เชือดวัวให้เชือดกุรบานอ้าวยังไงนบีบอกว่าวันอายามุตัชริกเนี่ยนะฮาอันซอมิห้ามถือศีลอดเพราะเป็นวันซึ่งกินแล้วก็ดื่มถือศีลอดไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้ฉะนั้นวันอีดินอัฎฮาเฉลิมฉลองอีก3วันอนุญาตให้เรานั้นเชือดสัตว์กุรบาน4วันด้วยกันผมอยู่อินเดียที่อินเดียเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เชือดวัวนะฮะเขาถือว่าเป็นวัวเนี่ยเป็นพาหนะของพระรามเวลาวัวมาผมเห็นเวลาวัวเข้ามากินผักกันนะที่วางขายที่พื้นก็เห็นเอาไม้ตีอยู่ก็เห็นเอาไม้ตีอยู่ไม่ได้ห้ามเชือดฉะนั้นมุสลิมที่อยู่ในอินเดียจะกินเนื้อควายเนื้อควายควายเนี่ยกิยาสมาจากวัวเอาใหม่3ชุดของเนื้อกุรบานที่อนุญาตศาสนาอนุญาตให้ทำคือ1ก็คือแพะแกะตระกูลเดียวกันวัวควายชุดที่2และชุดที่3คืออูฐ3อาจารย์ทำกุรบานกวางได้ไหมได้ไหมฮะปีนี้ที่มัสยิดอันอิสลามมัสยิดคูยาทำกุรบานกวางวะสมมุติเรียกกุรบานไหมไม่เรียกอ้าวมัสยิดเราจนชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยมีอิหม่ามประกาศเลยปีนี้เราจะทำกุรบานไก่
เชือดไก่ได้ไหมไม่ได้แพะแกะแพะหนึ่งตัวแกะหนึ่งตัวถือว่าหนึ่งส่วนวัวควายอูฐถือว่าเจ็ดส่วนบางทัศนะเนี่ยอูฐเขาถือว่าสิบส่วนก็ยังมีแต่อย่างไรก็ตามศาสนาอนุญาตให้เชือดสามวันซึ่งเราสามารถที่จะทำได้แต่ว่าในเมืองไทยส่วนใหญ่จะเชือดวันเดียวคือวันที่สิบหนึ่งเพราะพวกเราต้องทำงานบ้างอะไรบ้างนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานาพวกเราก็จะเชือดอยู่วันเดียวที่มัสยิดติ๊กเนี่ย20ตัวก็วันเดียวครับฮะก็จะมีทีมเชือดแล่ปุ๊บอ้าวมัดใส่ถุงปุ๊บไปแจกวันเดียวนะครับอันนี้สะดวกนะอยู่นบีบอกว่ายามุนนะฮรีนะครับวันที่10แล้วก็อายามุตชริกอีดูนาอะห์ลันอิสลามเป็นวันอีดของพวกเราชาวอิสลามเป็นวันอีดของพวกเราชาวอิสลามฉะนั้นวันอีดินอัตฮาเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นสอดคล้องส่วนใหญ่ของบรรดาอุลามะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอุลามะที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับที่เขามีความเห็นว่าวันอีดินอัตฮานั้นเขาจะไม่ประกาศการเห็นจันเซี่ยวจนกว่าประเทศซาอุดิอาระเบียจะประกาศพี่น้องลองสังเกตดูก็ได้ในแถบอาหรับเนี่ยเดืออีดินฟิตรีเนี่ยต่างคนต่างออกแต่พอถึงอีดินอัตฮานเนี่ยเขาจะรอฟังซาอุดีเขาจะไม่ประกาศก่อนพอซาอุดีเห็นพวกเขาก็บอกเห็นจะเหตุผลใดก็ช่างมันเป็นมาอย่างนี้มาโดยตลอดว่าเราออกกี่วันเนี่ยฮะที่นี่วันเดียว มีคนถามอาจารย์ละหมาดวันไหนผมละหมาดทุกวันนะละหมาดฟัดดูเนี่ยผมก็ละหมาดทุกวันเนี่ยถามทำไมละหมาดวันไหนตกลงวันไหนเนี่ยตรงนี้มี3ทัศนะนะครับเมืองไทยใจร่มๆทัศนะแรกบอกว่าที่ใดที่เห็นเอาเป็นมัซฮับของอิหม่ามของมัซฮับชาฟิอียะเรื่องของมัตตะละอยู่ที่ไหนประเทศใครประเทศนั้นผมจะไม่วิพากษ์ลงลึกแต่พูดแบบกว้างๆให้ฟังฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยคนที่นับถือยึดในมัซฮับชาฟิอียะเนี่ย 80% โดยประมาณผมให้ 80% พูดง่ายๆก็คือ100คนมุสลิมในเมืองไทย100คนยึดมัซฮับชาฟิอียะ80คนที่เหลือก็ฆ่ากันไปนะฮะนะที่เหลือฆ่ากันไปมั่งซุนนะห์มั่งวะฮาบีมั่งนะอิควานมั่งก็ปนกันไปนะฉะนั้นสำนักจุฬาราชมนตรีก็ยึดแนวทางนี้มาโดยตลอดผมเกิดมาจำความได้ก็ไม่ตรงกันนะครับเข้าใจไหมนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่นี่มีก็มาแบบไม่ตรงกันเรื่องปกติของบ้านเราไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะเรื่องปกติสำนักจุฬาประกาศปั๊บปรากฏว่าในฮะดีษที่ฝ่ายที่เขามีความเคร่งครัดแล้วก็ถือว่าหลักการของศาสนาที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือยึดในวันอารอฟะหรือวันวุกูฟยามุอารอฟะพอวันอารอฟะเสร็จก็เป็นวันยามุนนะฮรีก็เป็นวันอีดฉะนั้นฝ่ายนี้ที่มีจำนวนน้อยกว่าก็จะละหมาดไม่ตรงกับทางสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ขอโทษนะครับตั้งแต่สมัยครูต่วนสุวรรณศาสตร์รอฮิมะฮุลลอฮ์ทำไมรู้ไหมครับอาจารย์อามัดวะฮับมานังกาเบาซึ่งหนีการไล่ล่าของฮอลันดาฮอลแลนด์เนี่ยครับจนกระทั่งมาอยู่ถึงเมืองไทยแล้วก็ไปอยู่แถวถนนตกคนนี้เรียนอัลเลมนะได้ทั้งภาษาอาหรับภาษาอังกฤษนะครับภาษามาลายูนี่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นคนอินโดเสร็จแล้วหนีการไล่ล่าที่ฮอลแลนด์ไปยึดประเทศอินโดนีเซียแล้วเขาก็จะไล่ล่าคนที่เป็นหัวกะทิระดับมันสมองของประเทศหนึ่งในนั้นคือครูอามัดวะฮับมานังกะเบารอฮิมะฮุลลอฮ์ก็มาถึงที่ถนนตกก็ปรากฏว่าสมัยก่อนแถวถนนตกก็เดิมๆนะครับนะฮะสมัยก่อนพวกเรานี่ยังใส่สายสินนะใส่เชือกนะครับมุสลิมเรานะบางท้องที่ยังเย็บจีวรพระขายนะครับเขาไม่รู้พอหลังจากนั้นเชคอามัดวะฮับมานังกะเบาก็มาบอกพอมาบอกเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการออกอีดในเมืองไทยไม่ตรงกัน
พราะเชคอัมมัดวะฮับมานังกาวาบอกที่ไหนเห็นเอาโดยเฉพาะวันอีดินอัดฮะเสร็จแล้วครูตวนในสมัยนั้นซึ่งเป็นจุฬาราชมนตรีด้วยความเคารพรอฮิมะฮุลลอฮ์เรียกเชคอัมมัดวะฮับวะฮับมานังกาวามาคุยว่าตกลงท่านจะออกตามที่ต่างประเทศใช่ไหมแกบอกใช่ครับฉะนั้นในสมัยครูตวนเองก็ยอมรับในความต่างแล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดและเราก็อยู่แบบนี้มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันมีอยู่ปีหนึ่งจำได้ไหมครับจุฬาคนปัจจุบันอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียแต่เมืองไทยก็ประกาศคนละวันก็มีมาแบบนี้มาโดยตลอดเราก็อยู่บนความขัดแย้งซึ่งเป็นความขัดแย้งที่เราได้เห็นจนชินชาชินแล้วก็จนกระทั่งปีนี้ถามพี่น้องทำไมปีนี้ถึงได้ดังกว่าปีอื่นๆเข้าใจนะปรากฏว่าดร.รองศาสตราจารย์ดร.อิสมิลลุซซี่จาปากียาได้ฟัตวาออกมาวันนี้นะครับบอกว่าให้ตามสำนักจุฬาราชมนตรีโดยยึดในการตามผู้นำซึ่งท่านเองยึดในทัศนะที่บอกว่าที่ได้เห็นก็เอาโดยเฉพาะวันอีดินอัตฮาไม่มีข้อแม้ก็คือต้องอาศัยวันอาราฟาหรือวันบูกูฟแต่ปีนี้ด็อกเตอร์ก็ได้ประกาศบอกว่าให้อีดตามสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศเนื่องจากตามผู้นำและถือศีลอดล่ะให้ถือศีลอดวันจันทร์เพราะวันบูกูฟทีนี้ผมก็ไปอ่านคำฟัตวาของอุลามะห์หลายๆท่านเขาบอกว่าการที่เราถือศีลอดในวันที่9ซุลฮิจญะห์เนี่ยฮะปีนี้ตรงกับวันจันทร์เนี่ยและเราก็ไม่ต้องออกอีดในวันอังคารไปกอดอใช้ในวันอีกวันหนึ่งเขาถือว่าอนุญาตอุลามะบางคนบอกว่าอนุญาตห้ามเกินวันตัชริกละหมาดอีดได้ห้ามเกินวันตัชริกขนาดนั้นเลยนะครับบางคนบอกว่าอาศัยหะดีษที่จำได้มั้ยครับกองคาราวานที่มามะดีนะห์มาถึงมาดินาเนี่ยอาซัดแล้วบอกนบีครับผมเห็นเดือนเห็นจันทร์เสี้ยวเมื่อคืนนี้ตอนมักริบเพราะนบีประกาศไปแล้วเพราะที่มาดินาไม่เห็นเดือนที่มาดินาไม่เห็นเดือนก็ประกาศเป็นวันที่30รอมฎอนปรากฏว่ากองคาราวานมาถึงตอนเย็นของวันที่30รอมฎอนที่นบีประกาศเพราะมาดินาไม่เห็นจันทร์เสี้ยวปรากฏว่านบีบอกว่าให้กล่าวชะฮาดะห์ซอฮาบะห์ก็กล่าวชะฮาดะห์นบีก็ประกาศกับซอฮาบะห์ว่าเลิกถือศีลอดแล้วไปนมาดอีดกอดอใช้ในวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้เวลาละหมาดอีดมันหมดไปแล้วมันไม่ได้แล้วเขาก็ยกหลักฐานนี้มาว่าถ้าการไม่ละหมาดอีดมีความจำเป็นหรือมีสาเหตุจำเป็นสามารถที่จะไปกอดอใช้อีกวันหนึ่งก็ได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีอยู่บนความต่างพวกเราเอาไงที่นี่ไม่มีปัญหาครับเพราะละหมาดวันเดียวใช่ป่ะนะฮะศูนย์กลางละหมาดกี่วัน2วันเขาก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะพี่น้องเราอยู่บนความต่างแต่ถ้าถามว่าอันไหนถูกต้องล่ะอาจารย์อันไหนที่ฉันคิดว่าใกล้เคียงซุนนะห์ของท่านนบีมากที่สุดอ้าวมานี่นั่งจะอธิบายให้ฟังนี่เราต้องอยู่กันแบบนี้นะครับเราต้องอยู่บนพื้นฐานว่าพี่น้องของเราเป็นมุสลิมเหมือนกับเรามุสลิมอาคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันฮารอมุนเป็นที่ต้องห้ามอิรดูฮูเกียรติยศของเขามาลูฮูทรัพย์ของเขาดามูฮูเลือดของเขาฮารอมุนนี่พื้นฐานหลักเอางี้ถามพี่น้องใจร่มๆวันพุธนี้ไม่ละหมาดอีดได้ไหมวันอังคารเนี้ยเราละหมาดวันอังคารใช่ป่ะอังคารนี้ไม่ละหมาดได้ไหมได้มั้ยได้เพราะฮะเพราะเป็นซุนนะห์ใช่ป่ะไม่ละหมาดอีดยังได้เลยเพราะเป็นซุนนะห์ไม่ถือศีลอดในวันอะเราะฟะห์ได้ไหมได้เพราะไม่ใช่วาญิบแต่การที่เราแตกแยกกับพี่น้องของเราเป็นสิ่งต้องห้ามพี่น้องถ้าเราบอกว่าเราอีดวันนี้สมมติอีดวันอังคารเราด่าคนอีดวันพุธการที่เราไปด่าพี่น้องของเราเป็นข้อห้ามทางศาสนาเป็นสิ่งฮารอม
แต่การที่เราละหมาดอีดเป็นซุนนะห์พี่น้องยอมกอดซุนนะห์แล้วยึดแล้วทิ้งสิ่งที่เป็นฟัรดูที่นบีสั่งให้เรารวมกันหรือคนที่ออกวันพุธตำหนิคนที่ออกวันอังคารบางมัสยิดบอกว่าใครไม่มาละหมาดอีดที่มัสยิดฉันไม่แจกเนื้อกุรบานแสดงว่ามัสยิดออกวันไหนก็ตามต้องมาละหมาดใครไม่มาละหมาดจากนี้ไม่แจกเนื้อกุรบานแต่ผมไม่เคยเห็นมัสยิดไหนประกาศว่าใครที่ไม่ยอมละหมาดฟัรดู5เวลาฉันจะไม่ให้เนื้อกุรบานมีไหมใครก็ตามผู้ชายคนไหนก็ตามที่สูบบุหรี่ถ้ามายืมหม้อไหอะไรล่ะของที่จะไปงานแต่งงานนิกาฉันจะไม่ให้ไม่เคยพูดเห็นยังสังคมเราประหลาดนะครับเรื่องที่มันเป็นความเคร่งครัดเรากับเพิกเฉยแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่มาละหมาดอีกกับสุเรากลับกลายเป็นว่าเรื่องใหญ่ผมถามหน่อยว่าอิหม่ามไม่มาทำหน้าที่ที่มัสยิดเลยหรือทำหน้าที่ไม่ครบหรือตัวเองอยู่บ้านแต่ไม่มามัสยิดอันนี้มีความผิดไหมความผิดหรือสัปปุรุษไม่ละหมาดนี่คือสิ่งที่มัสยิดเป็นศูนย์รวมก็ต้องบอกให้บรรดาสัปปุรุษมาละหมาดกันต้องดาวะต้องบอกต้องยกหลักฐานให้เห็นคุณค่าของการละหมาดนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เรามาเถียงเรื่องฟุรูเรื่องปลายเหตุเรื่องที่เล็กกว่าพี่น้องบอกอ้าวอาจารย์เรื่องอีดเนี่ยคือเรื่องใหญ่เรื่องที่เราต้องรวมตัวกันมาสลามกันมาขอมาเอากันผมไม่ได้เถียงครับแต่การที่เราตำหนิพี่น้องของเรานะครับตำหนิพี่น้องของเราและผลบุญตรงนี้อันไหนมันมากกว่ามันน้อยกว่ามีสลับกลุ่มหนึ่งครับเดินทางไปด้วยกันปรากฏว่าแล้วก็นอนหลับปรากฏว่ามีพ่อลูกตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดพอละหมาดเสร็จลูกก็บอกว่าพ่อครับดูผู้ใหญ่สิเนี่ยเดินทางมากับเรานอนไม่ยอมตื่นละหมาดตะฮัจญุดพ่อก็เลยนะซีฮัตลูกบอกว่าลูกถ้าลูกไปนอนกับพวกเขาลูกจะได้บุญมากกว่าลูกถามทำไมพ่อก็ถ้าลูกทำความดีแล้วไปด่าคนอื่นไปว่าคนอื่นที่ละหมาดจะได้ผลบุญตรงไหนนบีเคยถามกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านรู้ไหมว่าคนที่เป็นผู้ที่ล้มละลายในวันกิยามะห์คือใครซอฮาบะห์บอกว่าคือคนไม่มีสตังค์นบีบอกไม่ใช่มุฟลิสคนที่ล้มละลายก็คือว่าบุคคลหนึ่งที่มาในวันกิยามะห์เขามีละหมาดฟัรดูเขามีการละหมาดฟัรดูเขามีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเขามีการจ่ายซะกาตเขามีซอดาเกาะห์เขามีนั่นมีนี่แต่ในขณะที่เขาทำสิ่งเหล่านี้เขาด่าคนอื่นเขาใส่ร้ายคนอื่นเขานินทาคนอื่นความไม่ดีของคนอื่นที่เรานินทามาตูหาตัวเราเรานินทาเขาไว้เยอะด่าเขาไว้เยอะความดีของเราไปให้คนเหล่านี้ตัวเองไม่มีความดีเลยนบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์คว่ำหน้าชายคนนี้แล้วลากลงไฟนรกเราภูมิใจครับว่าเราได้ทำตามถูกต้องที่เราศึกษามาเรียนรู้มาแต่ในเวลาเดียวกันเรากำตำหนิเพื่อนเรากับด่าคนอื่นเราคิดว่าเราดีกว่าแจ๋วกว่าคนอื่นไม่ได้นะครับถ้าคิดว่าเขานั้นยังไม่อยู่ในแนวทางทำไงครับไปคุยกับเขาเตือนบอกถ้าเขาไม่ฟังดูอาให้เขาจบแค่นี้แล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าสังคมเรามีความต่างจริงๆครับอิหม่ามชาฟีอีเองตัวอิหม่ามชาฟีเองเคยพูดว่าฉันฟัตวาถูกอาจจะผิดก็ได้ถ้าท่านฟัตวาอุลามะคนหนึ่งฟัตวาผิดอาจจะถูกก็ได้นี่อิหม่ามชาฟีซีมัสฮับบอกว่าอิซาซอฮัลฮะดีซุฟะฮุวะมัซฮะบีฮะดีษบทใดก็ตามที่เป็นฮะดีษซอฮีหนั่นคือมัซฮับของฉันซีมัสฮับพูดแบบนี้ตรงกันหมดเลยฉะนั้นพี่น้องใจร่มๆเลยครับเราหน้าที่ของเรายึดในสิ่งที่เราคิดว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนพี่น้องก็ทำไปส่วนพี่น้องคนอื่นยังไม่เห็นด้วยกับเราไม่เป็นไรวันหลังมานั่งคุยกันใจดีๆใจร่มๆมานั่งคุยกันไม่มีปัญหาครับแต่วันนี้เนี่ยเราตำหนิด่าพี่น้องในคุตบะห์ผมเชื่อในวันอีดมีแน่นอน
พราะขณะนี้บนเวทีนี่ยังมีเลยนะครับอีดที่เรามารื่นเริงกันกับเครียดใช่ป่ะกับเครียดทำไมอ่ะพี่น้องเรากินอะไรมาน้องไม่ใช่พิเศษนะไล่ทั้งคืนทั้งวันไม่ใช่นะครับเฮ้ยเรากินอะไรมาเขาถามกันพิเศษเขากินอะไรมานั่นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเรานี่เรื่องของเรานี่พี่น้องกันทั้งสิ้นผมถามพี่น้องเนี่ยเถอะครอบครัวหนึ่งเนี่ยออกอีกกี่วันเอาละเราสมมุตินะเราวันอังคารป้ามะเราวันพุธฮุกกลมป้ามะเราหน่อยสิครับฮุกกลมหน่อยล่าสุดมีพี่น้องโทรมาจานเป็นภรรยานะเป็นภรรยาแต่ว่าจะออกวันอังคารสามีกับครอบครัวสามีออกวันพุธเอานะดูนะดูถ้าพวกเราอาจจะฟันธงปึ้งอังคารจบวัสลามต่อไปปั๊บคู่นี้เป็นไงยังไม่ทันวางหูเนี่ยทะเลาะกันละเข้าใจยังถามใหม่มุสลิมเนี่ยเชื่อฟังใครครับสามีต่ออัตต่อสามีตราบเท่าที่สามีไม่สั่งใช้ในสิ่งฮารอมไม่ให้ไปซื้อเหล้าไปซื้อบุหรี่ไปซื้อกัญชาใหม่เรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องอีดถึงขั้นฮารอมป่ะไม่ถึงขั้นพี่น้องประเทศอินเดียออกอีดห่างจากซาอุดีห่างประเทศไทย2วันครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่ามุสลิมที่อยู่ในประเทศอินเดียที่มีจำนวนมากกว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยลงนรกบอกไม่ได้เขาก็ถือทัศนะของเขาแล้วก็ทำมาอย่างนี้มาชั่วนาตาปีนะครับเขาดูเดือนไม่เห็นเขาก็นับ30เห็นเขาก็นับเป็นเดือนใหม่วันที่1เขาอยู่อย่างนี้มานานเขาก็ยึดแบบนี้ในมัซฮับฮานาฟีที่เขาศึกษาอยู่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาดูว่าเราเป็นภรรยาเอ้าต้องเชื่อฟังสามีถ้ามาดแม้นว่าจะทำให้ส่วนใหญ่หรือในครอบครัวของเขาร้าวฉานลดระดับดีกรีลงมาแล้วก็ยอมถือสินอดวันจันทร์ผมตอบเลยถือสินอดวันจันทร์แล้วก็เนียดกอดอใช้ในไหนครับไปเนียดกอดอใช้ในวันพุธสร้างความสามัคคีและก็ไม่มีเรื่องของวิพากษ์แตกแยกกันในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าสามีบอกให้ไปซื้อเหล้าเราไม่ซื้อเอ้าผมเห็นด้วยว่าภรรยาต้องไม่ซื้ออ่ะไปซื้อหวยเบอร์ให้หน่อยภรรยาต้องไม่ซื้ออันนี้ถูกต้องแต่เรื่องนี้คุยกันเอาสักวันหนึ่งครอบครัวเนี่ยเอาสักวันหนึ่งแล้วก็ไปออกอีกด้วยกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือหลักการอิสลามจำได้ไหมครับซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเดินทางไปปรากฏว่านบีบอกว่าไปถึงตำบลกุไรซอนะครับแต่ผมจำไม่ผิดนะชื่อนะให้ละหมาดไปถึงนี่นะแล้วให้ละหมาดอาซัดปรากฏว่าซอฮาบะห์ไปถึงที่ตำบลกุไรซอเนี่ยนะครับก็ละหมาดอาซัดอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ละหมาดอาซัดเขาบอกว่าไงก็บอกว่านบีสั่งนะให้ละหมาดนะครับให้ละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ต้องละหมาดในเวลาปรากฏว่าพอถึงยังไม่ถึงตำบลกุรอยซ้อเนี่ยปรากฏว่าเข้าเวลาละหมาดอาซัดซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้เข้าเวลาอาซัดกีตาบัมเมากูตามถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วก็ละหมาดอาซัดระหว่างทางซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งวินิจฉัยบอกว่านบีสั่งให้ไปถึงตำบลนี้ก่อนแล้วค่อยละหมาดอาซัดปรากฏว่ากลุ่มหนึ่งละหมาดอาซัดเมื่อเข้าเวลาทั้งที่ยังไม่ถึงตำบลที่นบีบอกเอาไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปละหมาดอาซัดที่ตำบลนี้เสร็จแล้วเรื่องนี้ก็ถึงหูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็บอกว่าคนที่ละหมาดอาซัดระหว่างทางก็ถูกเพราะวินิจฉัยว่าเข้าเวลาละหมาดแล้วก็ละหมาดเพราะนบีไม่รู้หรอกว่าซอฮาบะห์จะเดินถึงตำบลนี้เนี่ยเข้าเวลาหรือไม่เข้าเวลาแต่นบีพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วกลุ่มที่สองเนี่ยนบีบอกว่าที่ไปละหมาดที่อาซัดที่ตำบลกุรอยซ้อเนี่ยก็ถูกต้องเพราะเชื่อฟังคำสั่งฉัน
นี่ซอฮาบะขัดแย้งกันนะครับแต่ซอฮาบะไม่ได้วิพากษ์ไม่ได้ด่ากันให้เกียรติในเรื่องของการขัดแย้งพี่น้องรู้ไหมว่าเชคอัลบานีกับเชคมินบาสเนี่ยขัดแย้งกันไม่ตรงกันคือบวกกับลบเลยนะครับได้กับไม่ได้เลยยกตัวอย่างละหมาดกอเอฟเชคอัลบานีบอกว่าการละหมาดกอเอฟสามารถละหมาดได้กอเอฟคือละหมาดในยานาซะที่ไม่มีศพอยู่ข้างหน้าเช่นญาติของเราที่หาดใหญ่เสียชีวิตที่หาดใหญ่บอกว่าละหมาดประกาศ4ละหมาด10โมงเช้าปรากฏว่าที่ละหมาดที่หาดใหญ่ก็ละหมาดญาติของเราไปตอน10โมงเช้าเราอยู่กรุงเทพเราก็ประกาศละหมาดกอเอฟเช็คมินบาสบอกว่าละหมาดได้แม้ว่ามัสยิดจะไม่อยู่ข้างหน้าก็ตามละหมาดกอเอฟส่วนเชคอัลมาดีบอกว่าไม่ได้ทำไมนบีไม่เคยละหมาดกอเอฟให้ใครนอกจากละหมาดกษัตริย์นัดยาชีซึ่งกษัตริย์นัดยาชีตายในสภาพที่เขารับอิสลามแต่ตัวเองปกครองคริสเตียนไม่มีใครสามารถที่รู้ว่ากษัตริย์นัดยาชีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้เปิดเผยตายไม่มีใครละหมาดให้นบีจึงละหมาดให้กับซอฮาบะเชคอัลมาดีก็เลยฟัตวาว่าศพใดก็ตามที่ไม่ถูกละหมาดยานาซะให้นั่นละหมาดกอเอฟได้เช่นทนายสมชายนิรภัยจิตหายไปปรากฏว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วเราละหมาดกอเอฟให้อย่างนี้ได้ขัดแย้งกันครับปรากฏว่าตอนที่เชคอัลบานีเสียชีวิตเชคบินบาสเสียชีวิตก่อนที่มหาลัยมะดีนะห์ประกาศละหมาดกอเอฟให้เชคบินบาสแต่พอถึงคราวที่เชคอัลบานีเสียชีวิตมหาลัยมะดีนะห์ประกาศการอายัญถึงเชคอัลบานีแต่ไม่ประกาศละหมาดยะนาซะห์ละหมาดกอเอฟเพราะให้เกียรติในคำฟัตวาของเชคอัลบานีที่อุลามาเขาอยู่กันแบบนี้นะครับอิหม่ามชาฟิอีลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกไม่ตรงกันต้องไม่รู้กี่เรื่องครับถ้าเอาเทียบกันปอนต่อปอนนะฟัตวาของอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามชาฟิอีซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหากันอยู่เนี่ยไม่เหมือนกันเลยอิหม่ามอาหมัดเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีก็ไม่เหมือนกันอีกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจนบีบอกว่าการฟัตวา1เรื่อง1แล้วมันถูกได้2ผลบุญอัจรอนผลบุญแรกก็คือผลบุญที่ค้นหาพยายามผลบุญที่2คือผลบุญแห่งความถูกต้องแต่ถ้าอุลามะเขาฟัตวาผิดผลบุญ1เขาได้1ผลบุญอัจรุนเนื่องจากว่าเขาพยายามหาคำตอบมาให้พวกเราฉะนั้นเรื่องวันอีดพี่น้องครับเป็นเรื่องที่เราได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดเราก็ยึดในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องที่ได้ถามครูบาอาจารย์ซิกอแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นพี่น้องไม่มีใครว่าเราเลยนะครับต่างคนต่างทำในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเดือนอย่างเดียวที่เรามีปัญหาหลายเรื่องที่เรามีปัญหาแต่เราก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่มานั่งทะเลาะเบาแว้งกันซึ่งมันเชยมากแล้วนะครับที่วันนี้เนี่ยถ้าเราจะมานั่งทะเลาะเบาแว้งกันเอาอามันของเราให้เยอะนะอินชาอัลเลาะห์นะครับออกมานี่ได้ยังไงไม่ทราบนะกลับมาเดี๋ยวมีคำถามตอนท้ายเดี๋ยวค่อยว่าประการต่อมาพอถึงวันอีดปั๊บก็คือวันที่9ซุลฮิจญะห์ก็มีซุนนะห์ให้เรานั้นได้ถือศีลอดพี่น้องมันไม่ใช่ถือศีลอดในวันที่9อย่างเดียวเนาะนะครับผมอ่านหะดีษให้ฟังซักหะดีษนึงนะครับซึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงี้บอกว่ามามินอัยยามินอัลอามัลุศอลิฮุฟีมาอะฮับบุอิลัลลอฮ์มินฮาซิลอัยยามยะนีอัยยามันอัชริกนบีบอกว่าไม่มีวันใดที่การงานที่อามันการงานที่ซอลและอะฮับบุอิลัลลอฮ์จะเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์มากไปกว่าอัยยามันอัชริ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ตอนนี้พวกเราอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับวันจันทร์นี้จะเป็นวันที่8ขอโทษวันอาทิตย์เป็นที่8วันที่9วันจันทร์เนี่ยเราถือศีลอดอาราฟากันเนี่ยที่9 10วันอังคารฉะนั้นยังอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นบีบอกว่าอามันซอละจะเป็นที่รักยิ่งณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวๆพี่น้องที่มานั่งที่นี่ทั้งหมดนะทั้งมุสลิมมุสลิมีน
นั่งภูมิใจได้เลยว่าวันนี้เราทำอามันซอลแล้ว1 10วันแรกทำอามันซอลแล้วเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลเลาะห์2นี่คำตอบต่อมาพอท่านรอซูลเนี่ยพูดแบบนี้ซอฮาบะห์ถามว่ารอซูลวะลันญิฮาดูฟีซะบิลิลลาห์รอซูลไอ้10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันดีกว่าการออกญิฮาดกันนั้นหรืออันญิฮาดูฟีซะบิลิลลาห์การญิฮาดหมายความว่าไงหมายความว่าเราไปออกรบในสนามรบในสมรภูมิที่อ้างว่าเป็นการรบเพื่อศาสนาแล้วเขาตายในหนทางของอัลเลาะห์ตายในสนามรบเรียกชะฮีดแต่ถ้าเขากลับมาบ้านก็ยังไม่เรียกชะฮีดนะครับแต่ว่ายิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์นบีบอกว่าวะลันยิฮาดูฟีซะบิลลาห์10วันแรกอามันในการทําอามันความดีใน10วันแรกดีกว่าการออกยิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์อิลลารอญุลุนคอรยาบินัฟซิฮิวะมาลิฮิเว้นแต่ว่าบุคคลหนึ่งที่เขาออกรบด้วยแล้วก็เอาสตังค์จ่ายด้วยฟาลัมยัรเยมินซาลิกะบิชัยแต่เขาไม่กลับมายังบ้านของเขาคือตายในสนามรบคนประเภทนี้ดีกว่าอามันใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แสดงว่าวันนี้เนี่ยเรามาฟังศาสนาเป็นเรื่องอามันซอลแล้วมั้ยเป็นดีกว่าคนที่ไปออกญิฮาดแล้วก็กลับมายังบ้านของตัวเองภาษาง่ายๆอามันซอลแล้วมีอะไรบ้าง1อ่านกุรอานอ่านกุรอานในวันอื่นก็ได้10ผลบุญ1ตัวอักษร1ความดี1ความดีเท่ากับ10ผลบุญแต่อ่านกุรอานใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ทําอามันแห่งความดีผลบุญมากกว่าการออกญิฮาดอะไรอีกละหมาดซุนนะห์อิสติฆฟาร์การขออภัยโทษการซิกรุลลอฮ์การซอดะเกาะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางวันอุลามาเขาเน้นขนาดนั้นพี่น้อง10วัน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนประเสริฐที่สุดในรอบปีเอกฉันท์นะครับเพราะมีคืนหนึ่งที่มีผลบุญมากกว่าพันเดือนแต่กลางวัน10วันแรกกลางวันของเดือนซุลฮิจญะห์ประเสริฐกว่าในรอบปีอุลามาแยกแบบนี้แยกแบบนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องของความดี10วันแรกพยายามอุลามาบอกแม้กระทั่งการถือศีลอดในวันที่1ถึงวันที่8แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานอะไรมารองรับสมมุตินะครับหรือมีหลักฐานแต่ดออีฟหรืออะไรก็ตามแม้ว่าไม่มีอุลามาพูดขนาดนี้แม้ว่าไม่มีหลักฐานมาเจาะจงว่านบีจะถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดก็ตามแต่ถ้าว่ามันอยู่ในอามรุสซอลและอามันซอลและถือว่าอนุญาตให้ถือศีลอดได้นี่คืออามันซอลและครับชัดเจนนะประการต่อมาพอเราทำความดีใน10วันแรกในวันที่9ซุลฮิจญะห์นะครับนบีถูกถามเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันอารอฟะห์ก็คือวันที่9ซุลฮิจญะห์ไปตรงกับฮัจญ์ไปวุกูฟที่อารอฟะห์ฟะกอลายุกัฟฟิรุสนะตะสนะตันมาดียะวัลบากียะนบีบอกว่าอัลเลาะห์อภัยโทษให้เรา2ปีปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต2ปีมีลูกศิษย์ผมคนนึงบอกอาจารย์ปีนี้ผมไม่ถือศีลอดเอ้าทำไมก็ผมปีถือปีที่แล้วนบีบอกว่าอภัยโทษให้ปีหน้าก็ปีนี้ปีหน้าถือว่าปีที่แล้วถือศีลอดก็ให้อภัยมาแล้วปีนี้แล้วฉันจะถือทำไมครับในเมื่ออัลลอฮ์อภัยไปแล้วดูเวลาเรื่องดีๆนะทำไมมักน้อยล่ะก็มันก็ทบเท่าทวีคูณเนี่ยบาปเล็กต่างๆอัลลอฮ์ยกหมดเลย2ปีฉะนั้นวันจันทร์นี้ส่งเสริมให้เราถือศีลอดในวันอาราฟะอันนี้สอดคล้องหมดนะฮะอันนี้เอกฉันท์นะครับไม่ว่าคณะไหนถือศีลอดวันอาราฟะห์หมดนะครับเข้าใจนะคนที่ออกตามท่านตามสำนักจุฬาราชมนตรีออกวันพุธเขาก็ถือศีลอดวันจันทร์เพราะมันไม่มีนบีไม่เคยบอกให้ถือศีลอดวันที่9ซุลฮิจญะห์ไม่มีในหะดีษเลยว่าให้ถือศีลอดวันที่9ซุลฮิจญะห์ถ้าหากว่าให้ถือศีลอดวันที่9ซุลฮิจญะห์เราตีความได้ว่า
ก้าวซุนนิยะของเราก้าวซุนนิยะของมาเลเซียก้าวซุนนิยะของอินเดียยังตีความไปได้อันนี้เอกฉันท์เขาไม่ขัดแย้งเรื่องนี้นะที่จริงแล้วหลังจากวันอาราฟัตเนี่ยคือวันอีดอันนี้มันตายตัวอยู่แล้วละฟานก็ละหมาด7โมงเช้าที่นี่กี่โมง7โมงเหมือนกันที่นี่กุรบานกี่ตัวฮะ7ฮะ7ตัวด้วยเหรอโอ้โหนะอ่ะก็ได้ถือสินอดวันนี้นะวันจันทร์นะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเสร็จแล้ววันอังคารวันอีดห้ามถือสินอดอัยยามุตตะชริกห้ามถือสินอดเพราะวันกินวันดื่มใครที่ถือสินอดในวันนั้นถือว่าฮารอมเข้าใจตรงกันนะประการต่อมาศาสนาเนี่ยอนุญาตเนี่ยนะครับให้ขอโทษส่งเสริมให้ละหมาดอีดินอัดฮาให้ละหมาดเร็วอุ้ยบางที่6โมง45ผมจำไม่ได้ที่ไหน6โมง45นะครับสีสื่อนุรักษ์ใช่ไหมที่ไว้ใช่ไหมฮะเออที่สื่อด้วยเหรอฮะ6โมง45เรียกว่าละหมาดซุบโบกันที่นั่นเลยอ่ะหรือว่าละหมาดซุบโบต้องรีบออกมาเลยเพราะว่าเนื่องจากซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยให้ละหมาดเร็วเพื่อที่จะเชือดเนื้อกุรบานเป็นอาหารมื้อแรกแต่อีดินฟิตรีให้ละหมาดช้าเนื่องจากว่าจะได้เปิดโอกาสให้คนจ่ายซะกาตฟิตรอเพราะการจ่ายซะกาตฟิตรอนั้นต้องจ่ายก่อนละหมาดอีดก่อนตักบีรตุลอิหร่อมการละหมาดอีดฉะนั้นก็เลยยืดเวลา7โมงมี7โมงครึ่ง8โมงบางมัสยิด9โมงมีว่าไปนะครับพอละหมาดให้เร็วเพื่อทำกุรบันนบีบอกว่าให้ออกไปนะครับอัลโครูยูอิลันมุซัลลาให้ออกไปยังที่มุซัลลานั่นหมายรวมว่าตอนที่มีนบีมีชีวิตอยู่นบีไม่เคยละหมาดอีดที่มัสยิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวฮุกมการละหมาดอีดถูกประทานในปีที่2ของการฮิจเราะห์นบีตายในปีที่10แสดงว่าละหมาดนบีละหมาดทั้งฟิตรีอีดอีดินฟิตรีอีดอีดินฮาเนี่ยเท่าไหร่ครับกี่ครั้งฮะ86 16ครั้งละหมาดทุ่งโล่งหมดเลยไม่ได้มาที่มัสยิดทำไมอ่ะเพราะนบีสั่งให้คนที่มีรอบเดือนออกมาเฉลิมฉลองด้วยสั่งให้เด็กอุ้มเด็กกระเตงอุ้มมาเพราะการฟังคุตบะอีดไม่เหมือนกับฮุกมการฟังคุตบะวันศุกร์ถ้าฟังคุตบะวันศุกร์พาลูกมาลูกซนแล้วก็ฟักก็เดลากอวันนั้นผลบุญของพ่อไม่ได้เลยละหมาดพ้นฟัดดูเฉยๆละหมาดวันศุกร์แต่ถ้าวันอีดคุยได้อะไรได้ฟังคุตบะเนี่ยไม่ใช่ฮุกมออกมาเลยออกมานบีบอกว่าให้ออกมาที่ไหนครับมาละหมาดกันที่ทุ่งโล่งจะได้รองรับปริมาณของมุสลิมเพราะเราต้องมีการตักบีรแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมตักบีรเรานี่ทุ่งโล่งนะตักบีรให้ดังเลยนะดังกระทั่งว่ากระจกรถแตกอะ ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์เวลาคนต่างชาติเขาขับรถไปมาเขาเห็นโอ้โหมุสลิมแล้วที่จริงเลยเนี่ยสมมติหนองจอกเนี่ยที่เอาแบบจริงๆเอาแบบสุนัขเจ๋งๆเลยนะเขาให้รวมตัวกันที่ทุ่งโล่งแล้วก็ทุ่งมัสยิดเนี่ยปิดหมดเลยนะครับแล้วก็มารวมตัวกันที่ทุ่งโล่งทั้งหมดแล้วก็แสดงสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมพวกเราทำได้ไหมทุ่งโล่งก็มีนะสนามกีฬาก็มีนะใช่ปะแต่ทำได้ไหมมีแล้วเขาจะทำกันนะในส่วนของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าอ่ะแล้วใครจะเป็นอิหม่ามใครจะคุตบะบาลานี้เห็นไหมนี่แขกเลยเนี่ยสิฟัดแขกเลยเนี่ยก็เพราะแบบนี้ไงอย่างน้องจองนี่ที่โล่งเยอะแยะเลยนะฮะที่สักสิบไร่เนี่ยแล้วก็ประกาศรวมตัวไปที่นั่นโอ้โหนี่มหาศาลนะครับต้องอย่างนั้นนี่แสดงถึงความเป็นอะไรความเป็นมุสลิมความเป็นพี่น้องกันและแสดงถึงความเป็นวันอีดจริงๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ตามสภาพของเราที่นี่ละหมาดกลางลานกลางลานก็ได้ซุนนะห์ตรงนี้นะครับเ
พราะนบีไม่เคยละหมาดที่มัสยิดเลยวันอีดมีบางคนอ้างว่านบีเคยละหมาดเนื่องจากฝนตกอันนี้หะดีษดออีฟนะครับอันนี้สุนนะก็คือทุ่งโล่งแต่มัสยิดไหนไม่มีพื้นที่ที่จะละหมาดที่ทุ่งโล่งหรือลานกว้างเนี่ยก็ละหมาดในมัสยิดได้ไม่ว่ากันแต่เวลาเข้ามัสยิดเนี่ยมันละหมาดใต้ต้นมัสยิดก็มีละหมาดสุนนะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าการละหมาดสุนนะการละหมาดอีดเนี่ยไม่มีการละหมาดสุนนะก่อนหลังแต่บางคนพอละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเขาก็ต้องละหมาดใต้ต้นมัสยิดอันนี้ไม่ใช่สุนนะก่อนหลังต้องเข้าใจนะเพราะวันอีดเนี่ยต้องไม่มีละหมาดอีดก่อนหลังละหมาดอีดนะครับก่อนและหลังละหมาดอีดทำไมละหมาดสุนนะเนี่ยไม่มีละหมาดสุนนะก่อนละหมาดสุนนะไม่มีละหมาดสุนนะหลังละหมาดสุนนะอันนี้หลักพี่น้องจำไปเลยไม่มีนะครับประการต่อมาไม่มีอาซานและไม่มีอีกอมะและไม่มีกล่าวอะไรทั้งสิ้นนะครับอัสสลาตุนยามิอะยามิอะแล้วแต่ไม่มีนะครับซุนนะไม่มีนะครับให้ยืนขึ้นแล้วก็อิหม่ามก็ประกาศยืนแล้วก็จัดแถวและอิหม่ามก็ตักบีรละหมาดเลยนะครับประการต่อมาลักษณะของการละหมาดอีดง่ายนะครับมี2รอกาตรอกาตแรกให้ตักบีรตุลอิห์รอม1ครั้งและหลังจากนั้นตักบีรอีกเท่าไหร่ครับ7ครั้งไม่เกี่ยวกับตักบีรตุลอิห์รอมนะครับตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยคือการตักบีรเข้าละหมาดนี่นะแล้วก็ตักบีรอีก7ครั้งแล้วก็เงยขึ้นมาจากสุญูดในรอกาตที่แรกขึ้นมารอกาตที่2อัลลอฮุอักบัรมายืนกอดอกไม่นับให้ตักบีรอีก5ตักบีรไม่มีซุนนะห์ให้ยกมือครับไม่พบหลักฐานว่านบียกมือในระหว่างตักบีรก็กอดอกเหมือนละหมาดญะนาซะห์ก็กอดอกปกติไม่พบหลักฐานว่านบีอ่านอะไรระหว่างตักบีรยกเว้นมีทัศนะของซอฮาบะห์ที่อ่านซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรก็มีแต่ว่าถ้าถามซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่พบหลักฐานว่านบีอ่านอะไรนะครับเสร็จแล้วการอ่านซูเราะห์นะครับในรากาตแรกนะครับให้อ่านซูเราะห์ซับบิฮิตนะครับแล้วก็กอชียะห์พี่น้องก็จะทราบในส่วนนี้นะครับเสร็จแล้วพออ่านละหมาดเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้ว2รากาตก็มีการคุตบะห์คุตบะห์นี่ก็คือการตักเตือนการบอกกล่าวแล้วนบีจะไม่เพิกเฉยต่อการหันไปหามุสลิมะห์ยามะชะรันนิซาโอบรรดาสตรีทั้งหลายตะซอดักนะพวกเธอทั้งหลายจงสดากอเถอะเพราะฉันเห็นผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ในไฟนรกฉะนั้นทำไมอ่ะทำไมผู้หญิงอยู่ในไฟนรกเยอะพี่น้องรู้ไหมเพราะอัตราส่วนอุลามะอธิบายว่าอัตราส่วนบนโลกดุนยานี้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายใกล้ๆวันสิ้นโลกผู้ชาย1คนผู้หญิง50คนสถิติตอนนี้เมืองไทยผู้ชาย1คนผู้หญิง4คนสถิติโลกผู้ชาย1คนผู้หญิง8คนถ้ามายืนเรียงกันนะผู้ชาย1คนผู้หญิง8คนทั่วโลกเนี่ยเพราะอะไรครับ1อัลเลาะห์ให้ผู้หญิงเกิดมากกว่าผู้ชายอันนี้แน่นอนเพราะว่านบีบอก2ผู้ชายออกไปทำงานนอกบ้านโอกาสเสี่ยงอันตรายเสียชีวิตมีมากกว่าใช่มั้ยไปขับรถไปอ้าวเดี๋ยวมีเหล็กอะไรลงมาโอ้โหนี่เมืองไทยแล้วก็นี่นะเสร็จแล้วนะผู้ชายมาทำงานเยอะขึ้นประการต่อมาผู้ชายไปสมัครเป็นตุ๊ดแต๋วเยอะขึ้นใช่ไหมตอนนี้ผู้ชายขาดตลาดเพราะว่าตุ๊ดแต๋วก็แย่งผู้ชายผู้หญิงก็แย่งผู้ชายผู้ชายขาดตลาดประการต่อมาผู้ชายเราถูกแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่นบีสั่งให้เลือกคนที่มีอีหม่านมีศาสนาแล้วบางเรามีศาสนาไหมอัตราส่วนของการติดยาเสพติดน้ำท่อมเยอะมากนะครับเด็กวัยรุ่นมุสลิมเราติดน้ำท่อมมากเยอะมากมีปัญหาของมุสลิมะเลยจะโอ้โหอาแบร์เราไม่ไหวเลยแบบนี้พอมาดูคนดีๆอ้าวเขาก็แต่งงานหมดแล้วบางส่วนก็ไปอยู่ในคุกอีกหาน้อยมากนะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นฟิตนาไปแล้วในยุคปัจจุบันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกกับพวกเรานะครับว่าเราเนี่ยพยายามนะพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่
ที่จะต้องอยู่ในกรอบของอิสลามเพราะเวลานี้มันมีอะไรดึงพวกเราไปสู่ผิดหลักการศาสนาเยอะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยต้องพุ่งเป้าไปที่มุสลิมะเยอะหน่อยเพราะว่ามีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ตัวเลือกที่จะมาเป็นคู่ครองนี่ก็น้อยลงนะครับนะต้องขอดุอาเยอะๆนะครับประการต่อมาพอละหมาดอีดเสร็จแล้วเนี่ยในวันอีดีนอัตฮาเนี่ยมีซุนนะให้เราเชือดกุรบันพี่น้องครับพี่น้องขัดแย้งกันไม่ได้ขัดแย้งมีทัศนะหลายทัศนะหลายความเห็นว่าการเชือดกุรบันเนี่ยควรเชือดเวลาไหนละหมาดเสร็จแล้วหรือกุรบันเสร็จแล้วพี่น้องคิดว่าควรเชือดตอนไหนกลับไปดูซุนนะของท่านนบีนบีเนี่ยอ่านละหมาดอีดเสร็จกุรบันเสร็จนบีกลับมาที่บ้านแล้วก็เชือดแพะเชือดแกะนบีใช้เท้าเหยียบที่ต้นคอเลยนะอุลามะซอฮาบะห์รายงานถึงขนาดนั้นฉะนั้นที่ดีที่สุดก็คือละหมาดอีดเสร็จแล้วแล้วก็กุตบะห์ปุ๊บก็มาเชือดสัตว์นะครับด้วยตัวเองนบีบอกดีที่สุดแต่วะกีฮ์ให้คนอื่นเชือดก็ไม่เป็นไรประการต่อมาสุนนะของท่านนบีให้ออกจากบ้านมาในสภาพที่แต่งตัวดีที่สุดที่เรามีชุดพี่น้องผมเคยเห็นพี่น้องของเราใส่เสื้อยืดตาหารคู่เก่าๆมาละหมาดอีกสุนนะของท่านรอซูลการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัลบิซุยามัลอีดนบีเนี่ยใส่นะครับวันอีดบุรดะฮัมรอนะครับเสื้อที่สีแดงแต่สีแดงของท่านนบีเนี่ยคือสีแดงที่มีสีอื่นแซมฉะนั้นเสื้อที่ดีสุดของเรามีในตู้ออกมาใส่ถ้าไม่มีตัดใหม่แล้วก็ใส่ให้มันสวยที่สุดดีที่สุดประการต่อมาก่อนออกจากบ้านให้อาบน้ำสุนนะคืออาบน้ำยกฮะดัสนั่นแหละให้เนียดอาบน้ำสุนนะในวันอีดซึ่งท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้อธิบายอย่างนั้นอาบน้ำสุนนะเหมือนอาบน้ำสุนนะในวันศุกร์นั่นแหละก็คืออาบน้ำสุนนะในวันอีดแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นอีดินฟิตรีนบีจะกินอาหารคือกินอินทผลัมเม็ด2เม็ดแต่ถ้าหากว่ากรณีที่เป็นอีดินอัตฮานบีจะไม่กินอาหารเว้นแต่เนื้อกุรบันฉะนั้นทางมัสยิดส่วนใหญ่ก็จะทำให้เร็วขึ้นนะครับแต่เวลานั้นพี่น้องถามอาจารย์แล้วมันกินกาแฟได้เปล่าน้ำเต้าหู้ได้เปล่า พี่น้องหิวไหมล่ะนะถ้าพูดถึงอาหารหลักเนี่ยถ้าไม่ใช่อาหารหลักไม่ใช่แบบโอ้โหกินข้าวหมกไปแล้วนะกินข้าวสะแป้เลยแล้วบอกว่าเนื้อกุรบันเป็นอาหารมื้อแรกอันนี้ก็คงไม่ใช่น้ำโอเวนตินกาแฟยังพอได้นะฮะที่ไม่ใช่อาหารหลักนะครับแต่ได้สุนนะจริงๆแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็กินนะครับประการต่อมาก็คือว่านบีบอกว่ามุคอริฟะตุตตอรีกให้เดินทางไปและกลับคนละทางนะครับการนบีอุสลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมอิซากานะยาโมอีดิคอลิฟินตอรีกนบีไปที่มุซอลลาเนี่ยขาไปและขากลับนบีไม่ละหมาดที่มัสยิดเพราะบ้านนบีกับมัสยิดติดกันแต่นบีละหมาดที่มุซอลลาที่ทุ่งโล่งนบีไปทางหนึ่งกลับทางหนึ่งอุลามะอธิบายว่าเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้สลามพี่น้องมุสลิมด้วยกันปีนี้บ้านเราได้สลามถึง2วันฮิกมะห์นะกินเนื้อกุรบันก็มากกว่าปีอื่นเห็นปะวันนี้วันคนที่ออกวันอังคารก็ได้กินวันพุธก็ได้กินเลื่อนไปอีกวันหนึ่งด้วยเพราะเขาออกช้ากว่าเรานี่มองในแง่ดีมันก็ดีนะครับก็บอกแล้วว่าในแง่ถูกต้องคุยกันในแง่ที่เราคิดว่านี่คือหลักการที่ถูกต้องที่เราทำอยู่หลังจากวันอารอฟะห์วันหนึ่งก็คือวันอีดินอัดาทุกคนเอกฉันท์เรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมพูดข้างต้นว่าพอไปยึดในส่วนของมัซฮับตรงนี้แล้วก็ไม่แหมถ้าเป็นผมเนาะการเมืองสักอีดหนึ่งนะอีดเดียวเราจะมีอะไรดีมากกว่านี้นะครับบางครั้งเนี่ยพี่น้องหลายครั้งต่อหลายครั้งที่
นบีเองฟังซอฮาบะห์นะครับอย่างสงครามคอนดักนบีถามซอฮาบะห์ว่าจะออกไปข้างนอกหรือตั้งรับในมะดีนะห์คราวนี้นบีบอกฉันอยากออกไปตั้งรับข้างนอกแต่ซอฮาบะห์ส่วนใหญ่บอกว่าขอตั้งรับในมะดีนะห์แล้วก็ซัลมานอันฟาริซีบอกนั้นฉันเสนอว่าขอให้ขุดคันคูรอบมะดีนะห์แล้วก็ประสบความสำเร็จนี่บางทีฟังคนอื่นถ้าเราเอาตัวเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเนี่ยมีความหายนะก็มีอยู่บางครั้งมันมีลีลาบางอย่างที่บางอย่างไม่ต้องเด็ดขาดก็ได้พี่น้องสงครามที่ดีสุดคือสงครามที่ไม่ต้องเสียไพ่พลทหารนี่คือสงครามที่ดีที่สุดโดยเราชนะโดยไม่เสียพลทหารเจ๋งที่สุดบางอย่างมีการเมืองด้วยนบีเคยบอกว่าถ้าสองสิ่งมาให้ฉันเนี่ยเลือกฉันจะเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าตราบใดสิ่งนั้นทั้งสองสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งฮารอมนะหรือสิ่งที่เป็นบาปฉันจะเลือกสิ่งที่มันง่ายได้กว่าแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราก็เนาะยังไงก็ชินเนาะสิ่งสำคัญคืออย่าด่ากันแล้วกันเราก็ยึดของเราอย่างนี้จบอย่าตำหนิกันแล้วกันแล้วดูอาค่อยๆขยายแนวคิดค่อยๆขยายเรื่องของหลักฐานตัวบทค่อยๆคุยอินชาอัลเลาะห์ผมว่าอนาคตเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้เพราะเราอยู่กันอย่างนี้มัน40 50ปีหรือว่ากี่ปีก็แล้วแต่สมัยเชเยนี่ผมก็ไม่รู้กี่ปีนะน่าจะ80อัพนะครับเราก็ไม่สอดคล้องกันแบบนี้มาโดยตลอดนะครับตักบีรสำนวนของการตักบีรเนี่ยสำนวนที่มาจากซะลัฟซึ่งมีรายงานมาบอกว่าท่านอิบนุมัสอูดจะบอกว่าการนะอยู่กับบิรุอายามุตัชริกตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมอันนี้สำนวนที่อิบนุมัสอูดบอกว่าให้เป็นสำนวนของการตักบีรอ่ะพี่น้องเราตักบีรอีดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอีดินาดาฮานี่วันไหนวันที่1ซุลฮิจญะห์โอ้โหนะฮะน้องจอกนี่ไม่สิ้นคนดีนะครับการกล่าวตักบีรในวันอีดการกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยนะให้เริ่มกล่าวตั้งแต่วันที่1ซุลฮิจญะห์คือกล่าวทั่วไปขับรถก็กล่าวขายของในตลาดก็กล่าวได้ตลอดแต่ถ้ากล่าวหลังจากละหมาดฟัรดูให้กล่าวซุบฮ์ของวันที่9ซุลฮิจญะห์คือวันอะรอฟะห์ให้กล่าวหลังละหมาดอีดนะไอ้ขอโทษหลังละหมาดวันละหมาดฟัรดูเนี่ยหลังละหมาดซุบฮ์ของวันที่9เรื่อยไปจบที่ไหนหลังอาซัดของวันที่13พอมักริบมันขึ้นวันใหม่แล้วพอหลังอาซัดตักบีรจบไม่มีละตักบีรหลังอาซัดของวันที่13ซุลฮิจญะห์จบเลยส่วนการตักบีรทั่วๆไปพี่น้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานตักบีรได้หมดเนี่ยตั้งแต่วันที่1ซุลฮิจญะห์เลยเข้าใจนะเพราะว่ามังมัสยิดหลายมัสยิดนี่ที่งงไปงงกับอีดเล็กอีดใหญ่นี่คือวันที่9ซุลฮิจญะห์ซุบฮ์นะครับของวันที่9ซุลฮิจญะห์เข้าใจเนาะอ่ะก็ไม่มีแล้วครับแล้วก็ได้เวลาเป๊ะเลยเดี๋ยวเผื่อพี่น้องจะถามได้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับอินชาอัลเลาะห์เนาะอ่ะเชิญเลยครับครับอันมีปัญหาที่เราก็คุยกันเหมือนกันนะครับอ่ะพี่น้องถามบอกว่าเอางี้ตักบีรอีดเนี่ยต่างคนต่างกล่าวแม้ว่าหลังละหมาดฟัรดูก็ตามแต่เนื่องจากว่ามันสอดคล้องกันเองเนี่ยเชคบินบาบอกไม่มีปัญหาแต่ถ้าอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรอันนี้ข้างล่างก็อัลลอฮ์ตามอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยถือว่าไม่มีแบบเพราะการซิกรุลลอฮ์เป็นญะมาไม่เคยพบในซุนนะห์ของท่านนบีเลยแม้กระทั่งการอ่านอัลกุรอานที่เป็นญะมาทีนี้เวลาให้สลามเสร็จต่างคนก็ต่างตักบีรแต่มันมาพร้อมกันเองเชคบินบาสก็ยังบอกว่ายังพอได้นะครับไม่ถือว่าเป็นบิดอะห์นะนะครับแต่ถ้ามีคนนำแล้วมีคนกล่าวตามอันนี้ไม่อนุญาตนะ
ฉะนั้นเวลาเรากล่าวก็อย่างที่เราทำอ่ะถูกแล้วพออิหม่ามให้สลามแล้วก็ตักบีรของเรามันมาพร้อมกันเองไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมาบางเรื่องก็นะเห็นไหมบางทีบางเรื่องจริงนะมันบางทีเล็กมากๆเนี่ยเราเอามาขึ้นเป็นเรื่องใหญ่บางอย่างเนี่ยผมเวลาช่วงหลังๆเนี่ยผมจะหาฟัตวาที่อย่างที่ว่าเนี่ยพอเช็คมินบาฟัตวาอย่างนี้โอ้เข้าทางเราเลยมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ถึงขั้นบิดอะห์นะครับเพราะเราไม่ได้เจตนามันมาพ้องกันเองอันนี้ถือว่าอนุญาตนะครับตะกี้หลังละหมาดฟัตดูใครคือพอให้สลามปุ๊บเขาก็พร้อมกันเลยก็ยังพอได้ยังพอได้นะใช่แล้วมาสิงเกตที่หลังนะครับอันนี้ถูกต้องนะฮะนะคือเราให้สลามก็แล้วก็ตักบีรไปแล้วก็มาพร้อมกันเองยังพอได้นะครับอย่างหลังละหมาดหลังละหมาดวิทย์ล่ะซุบฮานัลมะลิกินกุดดูสก็เหมือนกันนะครับอิหม่ามเนี่ยพูดแล้วก็มะมูมตามไม่ใช่แล้วก็ต่างคนต่างกล่าวแล้วมันมาพร้อมกันก็ไม่เป็นไรนะครับยังพออนุโลมนะครับไปละหมาดอีก2วันบ้านเรานี่มันวันอังคารกับวันพุธเลือกสักวันหนึ่งก่อนแต่เราไปเยี่ยมญาติของเราอีกวันหนึ่งไม่มีปัญหายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างที่นี่ละหมาดวันอังคารใช่ไหมละหมาดอีกมันแค่วันเดียวเสร็จพรุ่งนี้เขาละหมาดใช่ไหมวันอีดเราก็ไปหลังจากที่เขาละหมาดเสร็จแล้วไงเราไปละหมาดด้วยเรียกว่าจะละหมาดให้ได้เนี่ยบางคนก็บอกว่าให้เนียนละหมาดดูฮาไปละหมาดอีดคืออย่างนี้ละหมาดอีดเนี่ยสมมุติละหมาดอีกวันหนึ่งผมก็ไม่เจอว่าอุลามาคนไหนมาห้ามนะแต่ว่าในสุนนะของท่านนบีเนี่ยไม่มีแต่ว่าเราเนียดกอดอใช้เช่นวันอังคารแล้วไม่เราไปกอดอวันเลือกสักวันหนึ่งแต่อีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเนียนๆแล้วก็ไปสลามเข้าอะไรเขานะครับหรือสมมติว่าเราจะไปยืนจริงๆเนี่ยก็เนียดละหมาดดูฮาไปนะครับอะไรประมาณนี้ครับว่าไงฮะจะถามอ๋อเปล่าจะถามไหมฮะลืมเข้าใจนะเอาสักวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ไปเยี่ยมญาติไปที่สุราษฎร์ก็ได้ไปที่มุซอลลานั่นแหละนะอ๋อละหมาดสองหนเนี่ยมันจะถูกสักวันหนึ่งแหละโอ้โหนี่เผื่อเลือกมากนะนบีบอกดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกจงทิ้งสิ่งสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยนะนี่คือหลักอยู่อันไหนที่สงสัยว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอาที่ไม่สงสัยนั่นแหละตรงนั้นนะครับครับพี่น้องถามมาทำกุรบันวันไหนได้บ้างทำกุรบันได้4วันวันที่10วันอีด11 12 13ซุนฮิญญะห์ได้4วันตอนนี้พี่น้องยังคิดอยู่ว่าจะทำดีไม่ดียังตัดสินใจได้นะครับยังตัดสินใจได้ทำได้4วันนะครับก็ที่อินเดียเนี่ยที่ผมอยู่นะที่มหาวิทยาลัยลักนาวเนี่ยเชือดควายนี่4วันเลยนะพอพี่น้องรู้มั้ยคนเค้าเอาควายมาให้เนี่ย100ตัวโอ้โหผมเนี่ยสงสารไอ้คนเชือดเลยนะ100ตัวนะครับเค้าเชือด4วันนะครับเสร็จเผลอๆลากมาให้อีกจูงมาให้อีกนะฮะก็ถือว่าได้วันอีด1วันแล้วก็อายามุตตะชริก11 12 13ทั้งหมด4วันนะครับชื่อกุรบัตนะครับคนที่ทำกุรบัตนบีบอกว่าใครที่พอเข้าซุนนะฮ์มันอารอดะอัยยุดอฮียะใครก็ตามที่ต้องการจะทำกุรบัตฟันยุมซิกอันชะริฮีวะอัซฟาริฮีให้งดเว้นแต่การตัดเล็บตัดผมใครงดเว้นครับคนทำก็คือคนจ่ายตังค์นะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เราสามีภรรยา1คนลูก3คนสมมุติเราทำกุรบันตัวหนึ่งหรือ1ส่วน
เนียนได้ภรรยาและก็ลูกของเราทั้งครอบครัวตัวเราภรรยาลูกของเรานี่หะดีษชัดเจนนะครับแต่คนที่งดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมนบีบอกว่าไออยู่ดอฮียะก็คือคนจ่ายสตางค์ทำกุรบันสมมติว่ากุรบันเนี่ย 2,500 4,500 ขอโทษ1ส่วนสามีเนี่ยออก 2,000 ภรรยาออก 2,500 รวมเป็น 4,500 ไปได้1ส่วนใครงดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมสามีภรรยาถ้าลูกหุ้นด้วย500บาทลูกก็ต้องจ่ายฉะนั้นกุรบันเนี่ยภายในครอบครัวหุ้นกันได้แต่ถ้าออกเรือนไปแล้วหรือครัวอื่นอันนี้ไม่ได้เช่นเราไปสกิดข้างบ้านบอกเอ้ยมาร่วมกันไหมอันนี้ไม่ได้เพราะคนละครัวนะครับเข้าใจนะฉะนั้นคนที่จ่ายสตางค์นั่นแหละงดเว้นจากการตัดเล็บตัดผมเอาเนื้อคำถามนี่ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะเขาถามอุลามาทุกโลกเลยนะฮะอุลามาเนี่ยเขาตอบเรื่องนี้ชัดเจนและไม่มีคีราฟด้วยว่าคนต่างศาสนิกเนี่ยสามารถทานเนื้อกุรบันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่ปรุงเป็นอาหารหรือว่าเนื้อที่เป็นเนื้อสดก็ตามยกเว้นกรณีหนึ่งก็คือเขาเป็นศัตรูของอิสลามด่าอิสลามข้างบ้านเราด่าอิสลามไม่ชอบอันนี้ไม่ต้องไปให้หรือคนที่เป็นต่างศาสนิกจะต้องเอาเนื้อของเราไปทำสิ่งฮารอมร่วมกับทำสิ่งฮารอมเช่นไปแก้มเหล้าไอ้บางเอ้ยเนื้อกุรบานหน่อยมั้ยอันนี้ไม่ต้องให้มาก็เมาเลยเนี่ยไม่ต้องให้นะถ้าอย่างนั้นให้คนต่างศาสนิกได้พี่น้องลองคิดง่ายๆวันอีดอัดฮาเนี่ยเราเชือดเนื้อได้เนื้อมาปั๊บเพื่อนต่างศาสนิกมาเที่ยวพอดีเสร็จได้เวลากินข้าวก็ชวนเขามากินแล้วก็บอกว่าอ่านี่คุณนะไอ้ไก่ไอ้ไข่ทอดไข่เจียวกินนะส่วนเนื้อย่างนะเนื้อลมควันนี่ของฉันนะอย่าแตะนะแล้วเขาจะคิดยังไงนั้นเนื้อกุรบานเนื้ออากีกอคนต่างสนิกทานได้ครับนะให้ได้ครับให้ได้ก็เพื่อนบ้านเราทำเพื่อนบ้านให้เขานะครับไม่มีปัญหาให้ได้เหมือนกับข้าวสารฟิตรอนนั่นแหละเราได้มาแล้วเนี่ยเอาไปขายก็ได้เอาไปให้ใครก็ได้ให้คนต่างศาสนิกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับต้องดูไหมต้องดูบ้านได้เดี๋ยวบ้านไปซื้อมาของแฟนต่างก็นั่นไงก็ถึงบอกถ้ารู้ว่าเขาดื่มเหล้าแล้วเอาเนื้อของเราไปกินแก้มเหล้านี่เราให้ไม่ได้ไงแต่ต้องดูด้วยครับต้องดูด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปไม่มีปัญหานะครับคนต่างศาสนิกทั่วไปครับเชิญครับครับคืออย่างนี้ที่มินบุรีก่อนตอบคำถามนี้นะพี่น้องของเราเนี่ยก็ไปที่ร้านคนจีนนะครับร้านคนจีนก็ขายทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมของชำทุกอย่างขายน้ำตาลขายเกลือขายพริกไปปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยร้านนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่กับสังคมมุสลิมนะครับขายชุดกระฝันด้วยขายชุดกระฝันแล้วบอกแปะซื้อชุดกระฝันชุดนึงแปะถามกลับมานี่เรื่องจริงเนี่ยไปหนองจอกที่มินบุรีไม่รู้ร้านไหนพี่น้องไปสืบดูหนองจอกก็มีอ่ะแต่นี่ที่มินบุรีเนี่ยเอาแปะถามกลับมาเลยว่าชุดกระฝันคณะใหม่หรือคณะเก่าโอ้โหอ้าวแปะอันนี้ก็เนียนนะแปะอะไรคณะใหม่อ๋อคณะเก่าเขาก็ห้ามผึ่ง5ผึ่งคณะใหม่เขาก็3ผึ่งคณะเก่าเขาก็มีสารบังด้วยโอ้มีอธิบายมามีตะละกงโอ้เยอะเหมือนกันนะครับเขาไปถามซื้อเครื่องกุรบันพี่น้องเราไปซื้อเครื่องทำกุรบันก็นึกว่าจะมีอะไรล่ะมีพริกมีกระเทียมอะไรเปล่านี่แหละเอากามาให้เอาร่มมาให้แล้วก็จัดเป็นชุดเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดการเชือดกุรบันบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรเชือดโดยไม่ต้องมีเครื่องอะไรทั้งสิ้นไม่มีล่มมากางไม่ต้องมีกาไม่ต้องมีอย่างที่ว่านไม่ต้องมีเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนมีดเล่มเดียวพอนะครับแล้วก็ไม่ต้องมากล่าวตักบีดรอบๆตัวของสัตว์กุรบันเช
7คนยืนล้อมวงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนี่ยืนมีวัวมันก็คงงงนะคือเองจะเชื่อก็เชื่อใช่ป่ะแล้วการเชื่อเนี่ยพี่น้องกั้นม่านให้มันด้วยนะฮะนี่หลักการจริงๆนะครับเพราะว่ามันเห็นตัวที่เชื่อนี่โหยน้ำตามันไหลเลยแล้วมันสู้สุดฤทธิ์เลยนะครับผมดูในคลิปวิดีโอพี่น้องลิงก์มาเนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วสังเกตดูอ๋อเขาเชือดวัวเนี่ยนะวัวปุ๊บเชือดแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นไอ้พวกแร่ก็เลี้ยแร่ไปแล้วมันไม่มีอะไรปิดเลยมันก็หลายตัวนอนตายอยู่ไอ้ตัวสุดท้ายนี่มันสู้สุดฤทธิ์เลยมันถีบมันโอ้โหมันเพราะว่ามันรู้ว่ามันจะตายนะฉะนั้นไม่มีเครื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับที่ไปให้กับพิธีกรรมในการเชือดกุรบันนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าเขาเข้าใจผิดบางคนเนี่ยล้างวัวจนทั้งสะอาดแบบสะอาดเกินอันนี้มีเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ใช่ล้างให้สะอาดธรรมดาพอแต่ไม่ใช่ถึงเป็นล้างที่มีความเชื่อนะครับนะวัวอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อบริการพวกเรามารยาทของเราคือเชื่อให้มันตายเร็วที่สุดให้มันตายเร็วที่สุดให้เลือดมันพุ่งออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อมันได้ตายเร็วนี่คือมารยาทของเรามีดต้องคมนะครับไม่ใช่โอ้โหแบบเฉือนแล้วเฉือนอีกโอ้โหยังก็ดิ้นไม่ดีอันนี้เนี่ยทรมานสัตว์ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับนะมีคำถามอ๋อคืออย่างนี้ผมเนี่ยพูดแต่แซวเล่นจริงๆแล้วละหมาดดูฮาเนี่ยละหมาดดูฮาเนี่ยมันไม่มีตักบีท7นะแล้วก็5ตักบีทเนี่ยก็คือผมบอกว่าให้เลือกวันหนึ่งวันใดนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องจะละหมาดเนี่ย1ก็คือเป็นฮุกมซุนนะห์อยู่ดีแหละนะครับก็ฮุกมคือซุนนะห์แต่มันไม่มีแบบฉบับว่าเราละหมาดอีก2วันหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยละหมาดอีก2วันมันไม่มีนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องถึงคอขาดบาดตายนะครับยังไงป้าเราก็ไม่ยอมถ้าเองไม่มาละหมาดนี่ตัดพ่อตัดลูกอ๋ออ่ะอย่างนี้ไปอะไรประมาณถึงเป็นเนื้อกุรบันด้วยนะไอ้สำคัญตรงนี้แหละไม่ได้เนื้อกุรบันเนี่ย นะครับใช่คือไปนี่แหละไปอีกวันหนึ่งได้ไปวันพุธเลยแต่ว่าให้เขาละหมาดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนั่งฟังคุตบะเนียนๆเนียนๆเข้าไว้นะครับไม่มีเขาไม่ว่าอะไรหรอกครับไม่ละหมาดบอกไม่ให้ก็ไม่เป็นไร คืออิหมัมก็เครียดเนี่ยใครสับปะรดไม่มาละหมาดไม่ให้เนื้อกุรบานอิหมัมเครียดแต่สับปะรดเนี่ยคนที่มาละหมาดอีดเนี่ยละหมาดฟัรดู5เวลาไม่ละหมาดอิหมัมไม่เคยเครียดอันนี้มันไม่ได้นะครับมีอะไรนะวันพุธเขาจะละหมาดช้ากับเราแล้วก็อ๋อใช่แล้วก็ไปโตเต๋ตรงนั้นปั๊บพอเขาให้สลามเสร็จแล้วก็ไปนั่งฟังคุตบะได้สิไม่มีปัญหานะครับคุตบะเนี่ยเรื่องนาซีฮัตไปนั่งฟังเลยนะครับโอ้ยถ้าจะเอาเลี่ยงเนี่ยมันเลี่ยงได้เยอะมันเลี่ยงได้เยอะนะครับแต่ว่าเราก็ดูให้มันนะรักษาน้ำใจกันแค่นั้นนะครับครับฮะครับครับได้3วันฮะครับคืออย่างนี้เดี๋ยวต้องฟังให้ดีก่อนนะกรณีที่เราออกวันอังคารเราเชื่อได้4วันอังคารพุธพฤหัสสุกหมดเขตแล้วแต่เนื้อกุรบานยังกินได้ไหมยังกินได้อันนี้ของเรานะส่วนคนที่ออกวันพุธพฤหัสสุกเสาร์วันเสาร์เขาได้อีกวันหนึ่งเราไปกินเนื้อเขาได้ไหมได้เนื้อกุรบานเนี่ยเรากินของเขาได้เพราะเนื้อกุรบานนบีบอกให้แบ่งเป็น3ส่วน1กินวันอีด2เก็บไว้กินวันหลัง3ซอดาเกาะแต่คนที่ออกวันอังคารจะไปเชือดมากกว่าไปเชือดเลิกพร้อมมาเขานี่ไม่ได้ไม่วันละหมาดอีดครับละหมาดอีดสิเราละหมาดอีดวันอังคารใช่ไหมฮะอังคารคือเชือด
พุธพฤหัสศุกร์ได้อีก3วันอันนี้ของเราส่วนคนที่ออกวันพุธก็พุธวันอีดพฤหัสศุกร์เสาร์เขาได้อีก3วันอันนี้เขาอนุญาตหมายถึงถูกแต่ว่าปัญหาว่าเราต้องเลือกของเรา1วันนะครับไม่คนคนที่ละหมาดวันพุธเอาวันพุธแล้วก็วันอังคารเราละหมาดใช่มั้ยเราเชื่อว่าพุธกับวันจันทร์ครับเพราะว่าพุธกับวันอังคารเราจะเป็นต้องละหมาดได้ป่ะครับแล้วก็พอคนละหมาดวันพุธนั่นน่ะอ๋อฉะนั้นเราต้องนับวันอังคารเป็นเกณฑ์นะครับนับวันอังคารเป็นเกณฑ์ถูกต้องครับคนที่เขาละหมาดคนที่เชื่อว่าวันอังคารเนี่ยคือวันอีดแต่ยังไม่ละหมาดนั่นแหละวันนั้นเขาต้องถือว่าเป็นวันเชื่อดวันแรกของเขาเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะเขาถือว่าวันเนี้ยเป็นวันอีดแต่เขาเนี่ยไปกอดอใช้ในวันพุธแต่เขาต้องยึดเนี่ยนี่คือวันอีดฉะนั้นวันอีดเนี่ยเขาต้องเชื่อดกุรบันแต่เนื่องจากว่าที่บ้านเขาที่มัสยิดเขาไม่ได้เชื่อวันนี้นั่นเราผมถึงบอกว่าเราเน้นว่าวันนี้เป็นวันอีดฉะนั้นวันนี้คือวันที่1ของเราวันพุธพฤหัสศุกร์เราได้แค่นี้ส่วนวันเสาร์เนี่ยเราไม่ได้แล้วแต่เรากินเนื้อเขาได้แต่กุรบานของเราจะไปเชื่อวันเสาร์เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมันหมดเขตสำหรับเราอย่างได้ครับถ้าเขาเชื่อว่าวันพุธเป็นวันอีดนะแล้วถ้าเวลาเขาเชื่อว่าวันจันทร์เป็นวันถ้าเขาเชื่อวันจันทร์วันมุกุ๊บแล้วเขาเชื่อว่าวันอังคารเป็นวันอีดไหมเขาเชื่อไหมก่อนอ่ะถ้าเขาเชื่อได้แค่วันศุกร์ครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับคนโดนพลังบัตรคือเขาเชื่อว่าวันอังคารเป็นวันอีดเปล่าต้องถามก่อนเขาบอกว่าบวชวันนี้วันจันทร์บวชครับวันอังคารไม่ละหมาดโชคแสดงว่าเขาเชื่อว่าวันอังคารเป็นวันอีดใช่ไหมแต่เขาเนี่ยไปกอดอในวันพุธเนื่องจากว่าด้วยกับญาติด้วยกับอะไรของเขาแหละแสดงว่าวันอีดของเขาจริงๆคือวันอังคารฉะนั้นเขาต้องนับของเขาเนี่ยอังคารแล้วก็พุธพฤหัสศุกร์หมดเขตวันศุกร์ของเขาสำหรับคนคนนี้ไม่เป็นครับถ้าไปเชื่อวันเสาร์ถือว่าไม่เป็นเพราะมันหมดเขตไปแล้วต้องประมาณนี้นะฮะโอ้เดี๋ยวนี้มันซับซ้อนนะฮะเช็คอาหรับมาตอบคำถามเมืองไทยไม่ได้นะจริงนะครับของเรานี่มานะเราบอกแล้วว่ายึดวันไหนเอาวันนั้นเป็นเกณฑ์พี่น้องแล้วก็สบายใจแค่นั้นแหละครับก็นั่นแหละท่านในกรณีนี้ของแกก็ถือว่าวันศุกร์วันสุดท้ายใช่ครับครับแล้วมีอย่างนี้อีกนะครับว่าคนที่ออกวันพุธเขาก็บวชวันอังคารเคยเห็นไหมเขาเชื่อว่าวันนั้นวันที่9ซึ่งเป็นวันอารอฟะห์เขาเชื่ออย่างนั้นเขาก็บวชวันนี้ด้วยมีแล้ววันพุธเขาก็อีดมีทัศนะแบบนี้ด้วยแล้วก็ปีที่แล้วก็มีปีไหนที่ไม่ตรงกันเขาก็ปฏิบัติอย่างนี้เพราะเขาถือว่าวันที่9ซุนฮิจญะห์ถูกอันนี้ครับวันศุกร์ครับใช่ไม่ใช่แล้วครับสำหรับคนที่เขาถือว่าวันอังคารเนี่ยเป็นวันอีดใช่แต่เขาด้วยกับต้องการที่จะสมานฉันท์1นะ2ก็คือเชื่อผู้นำก็เลยต้องมาให้ออกอีดวันพุธนะครับก็เนาะให้เกียรติกันในเรื่องของทัศนะนะครับบางทีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้รู้เขาก็มีอะไรฮิกมะอยู่นะครับเราบางทีอาจจะไม่รู้ความลึกๆ ก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือขอให้พวกเราปองดองกันวันอีดเนี่ยผมคุตบะเรื่องสุขบนความต่างเราอยู่บนความต่างแต่ขอให้มีความสุขอย่าเป็นความต่างที่เราต้องทะเลาะกันอันนี้ไม่งามนะครับ
ได้แล้วเนาะมีไหมครับมีสักอีกคำถามไหมครับอ๋อของมุสลิมนี่เราลืมมุสลิมไปเลยนะเราไม่นึกว่าจะมีมุสลิมอยู่ข้างในนะฮะไม่มีคำถามนะมุสลิมนี่เข้าใจหมดนะฮะเอามีไหมฮะคำถามครับจะถามว่าที่เราลองวางวันอังคารเนี่ยครับแล้วเราแจกไหมนะเราแจกกับคนที่ละหมาดวันพุธอ๋อได้ไหมใช่ไหมโอ้โหคำถามดีมากเนี่ยเราเนี่ยละหมาดอีดวันอังคารเราก็เชือดของเราเอาเนื้อเนี่ยไปแจกคนที่ละหมาดวันพุธได้ไหมก็บอกข้างต้นตอนต้นว่าเรายึดว่าวันนี้เป็นวันอีดเราก็เชือดเนื้อกุรบานเมื่อเชือดเนื้อกุรบานเสร็จเราไปให้แจกจ่ายกับพี่น้องของเราที่เขาออกอีดอีกวันหนึ่งได้ไหมได้ไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวว่าเขาจะออกวันไหนเขาไม่ไปละหมาดที่ไหนก็ได้เขายังได้เนื้อกุรบานจากเราเลยนะครับได้ฮะให้เขาไปแล้วเขาบอกแล้วเป็นเนื้อกุรบานไหมเป็นนะครับเป็นเนื้อกุรบานอันนี้ใครมาหูกลมว่าไม่ใช่เนื้อกุรบานนี่อย่าบังอาจนะฮะเพราะเราก็ไม่ได้หูกลมเขานะครับแล้วใครก็อย่ามาหูกลมเราก็อยู่อันเนี้ยเป็นเนื้อกุรบานซึ่งเขากินได้ไหมถือว่าเขากินอยู่แล้วนะครับเป็นเนื้อกุรบานนะครับแล้วให้ได้ไม่มีว่าใครปฏิเสธนะมีไหมฮะครับคนรับเนื้อกุรบานไม่มีเวลาแต่คนเชือดมีเวลาถูกเพราะคนเชือดมีเวลาก็คือ3วันรวมวันอีกด้วย4วันแต่การกินเนื้อกุรบานถึงปีหน้ายังได้เลยครับเพราะว่าการทานเนื้อกุรบานเนี่ยเก็บไว้กินวันหลังได้อย่างในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเนื้อเขาจะในตู้แช่แล้วเขาจะไปให้กับทางพวกแถวแอฟริกาจะส่งแจกใช่ครับบางทีก็อัดกระป๋องไปเนี่ยเขาโอ้ยเขาเยอะมากนะครับกุรบานนี่เขาเยอะมหาศาลนะครับนะฮะแล้วก็แจกจ่ายกันไปนะครับแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งผมจำได้มีพี่น้องต่างชาติเขาจะมาขอซื้อไถ่โคกระบือเราก็บอกว่าไม่สามารถที่จะได้เพราะมันเป็นความเชื่อของเราและที่สำคัญวัวควายเนี่ยพระเจ้าสร้างมาเพื่อบริการมนุษย์เราไม่มีความเชื่อว่าไถ่โคกระบือให้มันชีวิตไม่ใช่คือถ้าฆ่ามันแล้วไม่กินอันนี้บาปแต่ฆ่ามันแล้วต้องกินนี่แน่นอนนะครับเราถือว่าทุกคนก็ทานเนื้อพวกนี้อยู่แล้วนะคือไก่เนี่ยเราไปซื้อไก่ให้คนต่างที่ไปซื้อไก่หรือซื้อเนื้อวัวเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าแต่ทำไมกินน่ะเห็นยังคือความมันไม่สอดคล้องนะครับคือเราบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าแต่เรากินเนื้อได้ที่เราไม่ได้ฆ่าถ้าคนอื่นฆ่าถือว่าผิดศีลมันไม่ใช่อิสลามไม่ได้ถือแบบนี้อิสลามถือว่าการเชือดสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องความชอบธรรมที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเชือดและสั่งใช้ให้เราเชือดด้วยซ้ําแล้วก็เนื้อเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงเจริญเติบโตขึ้นมานะครับนี่เป็นอาหารของเราแล้วก็เราจึงไม่มีพิธีกรรมในการไถ่ชีวิตโคกระบือแต่ถ้าเราไม่กินมันก็ฆ่ามันไม่ได้นะฮะฆ่ามันเล่นๆไม่ได้หรือวันนี้อยากกินซุปหางวัวไปตัดหางมาอันนี้ก็ไม่ได้เพราะอันนี้เป็นไมตะเป็นซากศพอ้าวทำไมอ่ะเวลาจะเชือดสัตว์เนี่ยต้องเชือดที่คอมันแล้วให้เลือดมันแล้วให้มันตายสิ่งที่อยู่ในตัวมันถึงจะฮาลาลกินแต่ถ้าเราไปหั่นบางส่วนมาแล้วก็เอามากินอันนี้ถือว่าไมตาเป็นซากศพนี่ต้องแยกประเด็นแบบนี้นะครับและเป็นการทรมานมันด้วยเนาะก็ครับอย่าสักกันแล้วนะครับก็วันนี้ของผมนี่สัญญาณไม่ดีเนาะนะครับสงสัยไม่ได้จ่ายค่าเน็ต นะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะมีโอกาสเนาะได้มาอีกแล้วก็ให้วันอีดของเราเนี่ยเป็นวันอีดจริงๆนะครับพี่น้องรื่นเริงพี่น้องมีความสุขแล้วก็ขอดุอาให้กับพวกเราให้มีความรักความสามัคคีกันนะครับความจริงแล้วกุฎบะอีดในประเทศไทยเราเนี่ยควรจะเน้นเรื่องพวกนี้ความเป็นประชาชาติความเป็นหนึ่งเดียวผมเชื่อว่าสังคมเรายังมีความงดงามอีกเยอะแต่มันมีแค่เรื่องปีกย่อยที่ทำให้เราอาจจะ
คุมเครือหรือว่าอาจจะมีความคิดที่อาจจะในทางลบบ้างก็ได้นะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ลืมขอมาอัพท้ายนี้เนาะที่มูลที่รัฐพานเนี่ยจัดงาน2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่1เป็นที่1กันยายนขายโต๊ะจีนที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับโต๊ะละ 3,000 บาท10คนด้วยกันนะครับ10เก้าอี้นะครับก็ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่าใช้จ่ายหากค่าใช้จ่ายแล้วก็เอาเข้ามูลนิธินะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับก็คืองานวันที่13ตุลาสุขแห่งสยามก็จัดที่ศูนย์กลางอีกเหมือนกันอันนี้ก็เปิดขายของทั่วไปนะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดว่างก็นะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าไปในเมืองนะเพราะว่าที่รัฐบาลตอนนี้สร้างอาคารที่พักคนเดินทางก็เลยไม่สะดวกก็เลยไปจัดงานที่นั่นนะครับ13ตุลานะครับนะ13ตุลานะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับวันที่ในหลวงรอ9เสียนะครับนะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะฮะเพียงแต่ว่าศูนย์กลางเขาว่างวันนั้นพอดีนะครับเราอยากได้ต้นเดือนตุลาด้วยแต่ว่ามันไปได้วันที่13ตุลานะครับก็ฝากด้วยนะครับสั่งรับสั่งพี่น้องทุกท่านนะครับขอวิลัยตอฟีกวันที่ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์